กลับมาติดตามกันต่อในช่วงนี้นะคะช่วงที่แล้วเนี่ยหลายๆท่านที่อยู่ในวงการหุ้นเนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงจังหวะที่ได้ช้อนนะได้ช็อปของถูกกันแต่ว่าบางคนบอกยังไม่ค่อยมั่นใจอยากจะมีทางเลือกอื่นๆในการลงทุนดูกองทุนไหมค่ะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับช่วงเวลานี้นะคะช่วงเวลานี้ท่ามกลางปัจจัยเศรษฐกิจมากมายแบบนี้เราจะต้องพิจารณาอย่างไรบ้างเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ร่วมพูดคุยกับคุณสุกิจจรัสชัยวรรณาค่ะ CFA และ FRM นะคะผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจกองทุนรวมบล.นมุระพัฒนสินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณนุ้ยค่ะถ้าหากว่าเราประเมินในช่วงนี้นะคะหลังจากที่มีการประกาศมาตรการล็อกดาวน์เพื่อที่จะควบคุมโควิด-19ในประเทศไทยเนี่ยนะคะมันจะส่งผลอย่างไรบ้างคะเรามีการประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจแตกต่างออกไปหรือเปล่าคะครับคือมุมมองของเราจริงๆยังค่อนข้างระมัดระวังค่ะเพราะว่าเรายังคิดว่ามีความไม่แน่นอนเนี่ยค่อนข้างสูงว่านโยบายที่ใช้กึ่งล็อกดาวน์รอบนี้เนี่ยมันจะใช้ได้มากได้ผลเนี่ยมากน้อยขนาดไหนจริงๆเพราะว่าถ้าเราไปดูการนโยบายของต่างประเทศเนี่ยจัดการโควิดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาทำควบคู่ไปด้วยเนี่ยคือการเพิ่มจำนวนการตรวจหาเชื้อนะครับซึ่งผมก็คิดว่าอันเนี้ยจุดเนี้ยบ้านเรายังไม่ได้พูดถึงสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คิดว่าสถานการณ์เนี่ยคงจะต้องจับตาได้ผิดมากนะครับตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยปีนี้จริงเราประเมินไว้ว่าน่าจะโตประมาณสัก 2.1 นะครับแต่ว่านักวิเคราะห์ในตลาดโดยรวมๆเนี่ยคาดว่าน่าจะโตประมาณ 2.7 นะครับอันนี้ก็มุมมองของเราค่อนข้างที่จะคอนเซอร์เวทีฟกว่าตลาดโดยรวมอยู่พอสมควรครับค่ะนี่เมื่อเราประเมินจากอย่างในบ้านเราตอนนี้สถานการณ์ของตัวเลขผู้ติดเชื้อก็ดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นมาอีกครั้งนึงแล้วเนี่ยนะคะถ้าเทียบกับต่างประเทศที่เขาเหมือนจะเริ่มดีขึ้นมีการคลายล็อกต่างๆมากยิ่งขึ้นการลงทุนในช่วงเวลานี้ถ้าเทียบกันไทยในไทยกับในต่างประเทศเนี่ยมีมุมมองเป็นยังไงบ้างคะจุดไหนน่าสนใจมากกว่ากันอย่างไรอันนี้ผมมองเป็น2 ส่วนนะครับคือการลงทุนในไทยเนี่ยผมคิดว่าภาพเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยยังคงมีความไม่แน่นอนอยู่สูงระดับหนึ่งนะครับแต่ข้อดีของเราก็คือว่าเรามีสภาพคล่องในระบบเนี่ยที่มากนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยที่ต่ำเนี่ยมันก็ยังทำให้นักลงทุนเนี่ยยังคงมีความสนใจลงทุนในหุ้นอยู่นะครับนั้นในฝั่งของไทยเนี่ยถ้าพูดถึงในเรื่องของกองทุนเนี่ยเรายังชอบกองทุนที่มีผู้จัดการกองทุนเลือกหุ้นให้เรานะครับเพราะตอนนี้เนี่ยสภาพโดยรวมคงจะมีความไม่แน่นอนสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยความสามารถในการเลือกหุ้นของฟันด์แมเนเจอร์เนี่ยจะช่วยเราได้เยอะนะครับก็ฮะก็มีกองดีๆหลายกองนะครับที่เป็นในลักษณะที่เป็น bottom up pickนะครับ อย่างเช่นกองของ Tisco อย่างTisco Strategic นะครับหรือว่า MFC อย่าง Inactive นะครับก็มีผลการดำเนินงานที่ค่อนข้างดีส่วนตัวของต่างประเทศเนี่ยนะครับเรามองเป็นส่วนที่จำเป็นเลยสำหรับการลงทุนในยุคนี้นะครับเพื่อส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะมีเรียกว่านักลงทุนเนี่ยจะได้ลงทุนในอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมเป็น disruption เป็นอุตสาหกรรมของอนาคตนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นมากๆนะครับค่ะช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะเวลาเราปรับพอร์ตการลงทุนเราควรจะให้น้ำหนักการลงทุนในฝากฝั่งของตลาดหุ้นต่างประเทศดีหรือว่าในประเทศดีคะเพราะว่าตอนนี้ต่างประเทศเริ่มเปิดเศรษฐกิจได้แล้วแต่ว่าในประเทศเนี่ยยังดูสถานการณ์ดูค่อนข้างน่ากังวลอยู่เลยอะค่ะครับแต่จริงๆถ้าเกิดว่าเทียบระดับตลาดของวันนี้นะครับผมคิดว่าในส่วนของต่างประเทศเนี่ยมีหุ้นหลายๆตัวที่ได้รับแรงกดดันจากความกังวลในเรื่องของเงินเฟ้อในช่วงของ 3-4 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยกดดันราคาลงมาค่อนข้างเยอะหุ้นในกลุ่มนี้เนี่ยค่อนข้างที่น่าสนใจนะครับปัจจุบันเนี่ยความกลัวเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยมันได้ค่อนข้างเจ็บผ่อนลงไปค่อนข้างเยอะถึงแม้ว่าราคาน้ำมันจะคงอยู่ในระดับที่ 73-74 เหรียญเนี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดูผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาเนี่ย10ปีเนี่ยจะเห็นว่ามันไม่ได้ปรับเพิ่มสูงขึ้นแล้วแต่ว่าตัวของนักลงทุนเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความผ่อนคลายกับมุมมองเรื่องเงินเฟ้อเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นที่เคยโดนกดดันเมื่อช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีโอกาสค่อนข้างสูงทีเดียวที่จะได้รับความสนใจของนักลงทุนเนี่ยกลับขึ้นมาใหม่ซึ่งเรามองตรงนี้เป็นโอกาสที่น่าลงทุนที่ค่อนข้างดีสำหรับนักลงทุนระยะยาวนะครับก็พวกนี้จะเป็นพวกกลุ่มเทคโนโลยีเฮลท์แคร์นะครับพวกที่เป็นพวกโซเชียลมีเดียพวกที่เป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซต่างๆอันนี้ผมคิดว่าค่อนข้างระดับที่น่าสนใจครับได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ